สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์4เคล็ดลับที่ผมใช้ในการปั้นพอร์ตไป 10,000 เหรียญในระยะเวลา7เดือนให้เพื่อนๆกันนะครับก็ที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าผมอยากจะพูดเรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดสักทีนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะทำออกมาเป็นเนื้อหาสรุปตลอดทั้งชาเลนจ์ 10,000 เหรียญเนี่ยทั้งหมด7เดือนเลยนะครับก็มัวงุนง่านเกี่ยวกับเรื่องของการวางเนื้อหาอยู่สรุปทำไปทำมาครับเนื้อหาที่ได้ออกมาประมาณ4ชั่วโมง ยาวมากผมก็เลยว่ามันน่าจะยาวไปนะผมก็เลยว่าโอเคงั้นเราคัดมาเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์ออกมาแยกเป็นทีละคลิปน่าจะดีกว่าถ้าทำสรุปทั้งหมดเนี่ยดูทรงแล้วตอนผมตัดผมน่าจะตัดเป็นเดือนอยู่นะ คือรายละเอียดมันเยอะมากเลยนะทุกคนตลอด7เดือนที่ผ่านมา โอเคก็วันนี้นะครับผมคัดเอาเฉพาะคีย์หลักในช่วง7เดือนที่ผ่านมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็เป็น4เคล็ดลับที่ใช้ในการปั้นพอร์ตที่ผมใช้ตลอด7เดือนที่ผ่านมานะครับทุกคนก็มาดูกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับสำหรับเคล็ดลับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเลือกเทรดในสภาวะตลาดที่เทคนิคของเราทำงานได้ดีเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผมทำในทุกๆวันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามชาเลนจ์ 10,000 เหรียญกันเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมจะเลือกเทรดในสภาวะตลาดที่มันเป็นเทรนหรือว่าเป็นสภาวะตลาดที่ตัวสโตคาสติกทำงานได้ดีเท่านั้นนะครับผมจะไม่เลือกเทรดในสภาวะตลาดที่มันมีความผันผวนสูงเลยเพราะว่าแน่นอนครับสภาวะตลาดแบบนั้นมันเทรดได้ค่อนข้างยากโอกาสชนะมันค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะปั้นพอร์ตให้โตเคล็ดลับอย่างแรกที่เพื่อนๆจะต้องทำก่อนเลยนะครับก็คือฝึกในเรื่องของการดูสภาวะตลาดแล้วก็เลือกว่าสภาวะตลาดแบบไหนที่เทคนิคที่เราใช้มันสามารถทำงานได้ดีก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อแรกนะครับทุกคนต่อมาเคล็ดลับข้อที่2ก็คือปรับเทคนิคของเราให้เป็นไปตามสภาวะตลาดอยู่เสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามทั้งในไลฟ์ด้วยนะครับช่วงที่ผมไลฟ์เทรดเนาะเพื่อนๆจะเห็นผมทำสิ่งที่เรียกว่า Market Adjustment อยู่ตลอดทุกไลฟ์หรือว่าทุกครั้งที่ผมเทรดเลยนะครับถามว่ามันคืออะไรใช่ไหม Market Adjustment นะครับมันก็คือการที่เราประเมินว่าตอนนี้สภาวะตลาดเป็นเทรนหรือเป็นไซด์เวย์ได้ดีหรือมันมีความผันผวนอยู่สูงหรือเปล่าถ้าสมมุติสภาวะตลาดวันนี้มันมีความผันผวนสูงหรือมันเป็นเทรนหรือมันเป็นไซด์เวย์เราจะปรับเทคนิคของเรายังไงดีให้มันทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะตลาดแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า market adjustment นะมันคือการปรับกลยุทธ์ของเราให้มันเหมาะสมกับตลาดในวันนั้นๆหรือว่าในช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งนี่คือคีย์เลยนะครับทุกคนถ้าเราอยากให้พอร์ตเติบโตได้ดีเราก็ต้องเริ่มจากการที่เราก็ต้องเทรดให้ดีในทุกออเดอร์ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการทำ market adjustment จะทำให้เราเทรดได้ดีในทุกออเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนต่อมาเคล็ดลับข้อที่3เทรดตามเทรนด์เท่านั้นนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดฮะอาจจะฟังดูตลกนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยแค่เทรดตามเทรนด์แค่นี้หรอมันจะช่วยให้ผลงานเราดีขึ้นเหรอมันอาจจะฟังดูตลกนิดนึงนะครับแต่ความจริงคือใช่นะครับในการปั้นพอร์ตเนี่ยเราคงไม่ได้เทรดกันแค่1ออเดอร์หรือ2ออเดอร์ใช่ไหมเราคงจะเทรดกันว่ากันเป็นร้อย 200-300 ออเดอร์หรือบางคนอาจจะเป็นพันออเดอร์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการเทรดตามเทรนตรงเนี้ยฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้เราได้มากเท่าไหร่แต่ในระยะยาวถ้ามันหลายออเดอร์เข้าเนี่ยโอ้โหมันสร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่เทรดตามเทรนเนี่ยได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูได้นะครับคนที่เทรดตามเทรนกับคนที่ไม่เทรดตามเทรนเนี่ยเวลาขาดทุนคนเทรดตามเทรนจะขาดทุนน้อยกว่าคนไม่เทรดตามเทรนจะขาดทุนมากกว่านะครับแต่กลับกันถ้าสมมติว่ากำไรคนที่เทรดตามเทรนจะกำไรมากกว่าแล้วคนที่เทรดสวนเทรนจะกำไรน้อยกว่าในระยะยาวนะครับว่ากันเป็นหลักร้อย200หรือ300ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือคีย์ข้อที่3อาจจะฟังดูตลกหน่อยแต่การเทรดตามเทรนสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เราได้เยอะมากๆในระยะยาวเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเคล็ดลับสุดท้ายนะครับก็คือรีวิวการเทรดของตัวเองทุกเซสชั่นนะครับคำว่าทุกเซสชั่นหมายความว่าไงเซสชั่นมันแปลว่ารอบนะครับก็คือใน1วันเนี่ยเราอาจจะเทรดหลายเซสชั่นได้นะครับไม่ใช่1วันมีแค่1เซสชั่นไม่ใช่นะก็คือ1วันเราจะเทรดหลายเซสชั่นก็ได้หรือว่าเทรดหลายรอบก็ได้นั่นเองแต่ครั้นี้ในทุกๆรอบที่เราเทรดจบแล้วหรือว่าทุกเซสชันที่เราเทรดจบแล้วเนี่ยเราต้องมารีวิวผลการเทรดของเราด้วยนะครับว่าตรงนั้นตรงนี้ที่เราเทรดไปเราทำผลงานได้ดีแล้วจริงๆหรือเปล่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนไหมตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราวิเคราะห์ได้ไม่ดีแล้วเราจะปรับยังไงให้มันดีขึ้นนี่นะครับให้เรารีวิวการเทรดของเราแบบนี้ในทุกๆครั้งเลยและมันจะทำให้เรามองเห็นครับว่า อะไรคือความผิดพลาดของเราอะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับแก้เพื่อให้การเทรดของเราดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆทำมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามในช่วงที่ผมทำ challenge 10,000 เหรียญผมจะไลฟ์เทรดด้วยเนาะถ้าใครยังจำได้นะครับในทุกๆไลฟ์เลยที่ผมไลฟ์เทรดผมจะรีวิวผลงานการเทรดตัวเองตลอดว่าที่ผมเทรดไปเนี่ยผมเทรดได้ดีแล้วหรือยังหรือผมมีอะไรที่จะต้องปรับเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยผมจะรีวิวทุกเซสชั่นเลยเพอๆเนี่ยผมรีวิวแทบทุกออเดอร์ที่ผมเทรดจบเลยนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่านี่คือคีย์เลยนะครับที่ทำให้ผลงานการเทรดของผมมันพัฒนาได้อยู่ทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4เคล็ดลับที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับก็หวังว่าทั้ง4เคล็ดลับนี้จะเป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมมี mindset ดีๆสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นปั้นพอร์ตมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นผมทำ challenge 10,000 เหรียญนี้สำเร็จได้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยตลอดระหว่างทางผมเก่งไงผมเป็นคนที่ศึกษามาเยอะไงผมถึงมาถึงจุดนี้ได้แต่กลับกันนะครับก่อนผมจะมาถึงตรงนี้ได้ทุกคนลองคิดดูดีๆนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์หรือเปล่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยยืนอยู่จุดเดียวกันกับที่เพื่อนๆอยู่หรือเปล่าแต่คำถามคือทำไมวันนี้ผมถึงมาถึงตรงนี้ได้มันเพราะผมมี4 แขน 4 ขาหรือว่าผมสามารถแยกร่างได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับมันล้วนมาจากความพยายามและความตั้งใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะกำลังเจอกับอะไรอยู่อะไรก็ตามที่มันเป็นความยากที่มันคอยเข้ามาทดสอบเพื่อนๆอยู่ตลอดจงมองมันเป็นบทเรียนดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆเก่งขึ้นครับอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคที่จะมาทำให้เพื่อนๆท้อและทำให้เพื่อนๆล้มเลิกเพราะว่าความสำเร็จไม่เคยเป็นของคนที่ล้มเลิกและกลับกันคนที่ไม่เคยล้มเลิกคือคนที่สำเร็จเสมอครับก็ขอให้ทุกคนไปถึงตามฝั่งฝันที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้ทุกคนเลยนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ